ครับผมโบนัสซุปเปอร์บอยครับผมแบงค์ซุปเปอร์บอยครับครับผมก็ในเรื่อง Gen Y The Series ครับผมรับบทเป็นตองไตนะครับเป็นประธานรุ่นแล้วก็เป็นประธานเรียนที่คอยช่วยเหลือเพื่อนในเรื่องเรียนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆเพื่อที่จะแบบสอบคณะแพทย์ให้ได้ครับครับส่วนในเรื่องของผมก็จะได้รับบทเป็นป๊อกนะครับนักกีฬานะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเรียนหรือว่านักกีฬามหาลัยครับผมก็ดีจะสอนพิเศษด้วยเพราะว่าต้องหาเงินเลี้ยงชีพนะครับผมแล้วก็วันนึงเนี่ยอยู่วันนึงก็มีคนคนนึงครับเข้ามาทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปนะครับอยากจะเรียนตั้งใจเรียนด้วยมากขึ้นครับโอเคงั้นก่อนที่จะไปเข้าไปถึงพวกเรื่องราวในซีรีส์เนาะขอถามเรื่องที่ว่า2คนเนี้ยคือรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่เป็นซุปเปอร์บอยถูกไหมครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นคู่กันใช่เปล่าเอ่ยแต่ว่าน้องคนนั้นนี่คือมีงานมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ครับแล้วของน้องแบงค์เนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกใช่ครับวันนั้นมีแบบช่วยสอนอะไรของทางแบงค์บ้างหรือเปล่าเอ่ยมีครับผมจะคอยสอนตลอดตั้งแต่การส่งอินเนอร์เพราะว่าบางทีเนี่ยส่งไปแล้วเขารู้สึกว่าคือเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจมาเนี่ยเวลาเขาเล่นไม่ได้เขาแบบว่าโอ้ยไม่ได้เลยแบบเอาใหม่มันส่งพี่เล่นไม่ได้เลยเนี่ยพี่เขาก็จะฟิลไม่ได้ด้วยครับเขาก็จะไม่สามารถเล่นเราหมดเขาเรียกว่าอินเนอร์ก็จะไม่มาอย่างการแสดงของตัวผมคิดว่ามันคือการตีปิงปองไปมาครับการที่เราบอกว่าส่งอารมณ์ไปแล้วได้รับกลับมามันจะทำให้การแสดงนั้นออกมามีดินามิกแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเป็นเส้นเดียวอะไรเงี้ยผมก็พยายามสอนน้องทุกอย่างที่แบบพยายามแชร์มากกว่าแชร์ประสบการณ์ที่เราได้เคยทำงานมาอะไรเงี้ยแล้วก็แต่น้องก็เก่งครับเก่งมากเลยแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันใหม่มากสำหรับเขาครับมันก็เลยต้องแบบค่อนข้างที่จะแต่ค่อนข้างที่จะเร็วแล้วนะครับเอาแบบยูนกับยูนใช่ผมที่โดนนั่งห้องดำด่าเลยนะหนึ่งก็ต้องปรับทัศนคตินะใช่บางทีมันอยู่ที่สมาธิหลักๆเลยครับเพราะว่าน้องส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ทำได้อยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีสมาธิสติหลุดไปกับสิ่งรอบข้างอะไรเงี้ยเบอร์ใช่พอตัดสิ่งรอบข้างได้น้องก็ทำได้เราสองคนนี่คือถือว่าเป็นแบบว่าน้องเล็กสุดในซูเปอร์บอยป่ะไม่ครับไม่ครับอันนี้ผมรองลงมาจากเฟอร์กี้เลยครับโอเคมาทางแบงค์เหรอคะกลางๆครับเป็นน้องกลางชายกลางชายกลางแต่นี่เราสองคนนี่คือสนิทกันไหมเอ่ยถือว่าสนิทกันไหมก็สนิทกันตั้งแต่บ่อยแล้วครับพออยู่ห้องเดียวกันด้วยอยู่ห้องเดียวกันเหรอเพราะว่านอนห้องเดียวกันอ๋อจะมีตรงกลางเวลานอนจะนอนรวมกันใช่เรามีใครนะมีใครบ้างนะห้องเราตอนที่เขาจับกลุ่มให้นอนก็จะมีแบบว่ามี4 คนนะมีคุณมีน้องกราฟแล้วก็มีคุณพลในติ๊กหนึ่งสี่คนเนี่ยแต่หลักๆก็จะแบบบางทีก็จะเหลือแค่3 คนเหลือ2 คนบ้างอะไรครับแต่เราสองคนถือว่าสนิทกันขนาดระดับไหนถ้าในซูเปอร์บอยแล้วเราสองคนสนิทกันที่สุดหรือเปล่าเอ่ยถ้าสำหรับผมสนิทสุดก็คงเป็นน้องครับเพราะว่าเราได้แชร์ประสบการณ์ทุกอย่างแชร์ทัศนคติอะไรหลายๆอย่างทุกไปเลยครับเราก็สนิทกันเหมือนเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องไปแล้วเรียกได้ว่าแบบทัศนคติมันใกล้ๆกันกี่ปีแล้วคะเรารู้จักกันมากี่ปีแล้วปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าแล้วจับเริ่มจากซูเปอร์บอยนะคะแล้วว่าสองคนเนี่ยปีกว่าเนี้ยเคยมีแบบว่าทะเลาะหรืองอนกันหรือเปล่าเลยมีตลอดครับ มีตลอดนะแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันพอสถานคติมันใกล้กันเนี่ยครับพอเราทะเลาะปุ๊บเราก็รีบจบตรงนั้นส่วนใหญ่งอนเรื่องส่วนใหญ่งอนกันเรื่องอะไรอ่ะเล็กๆน้อยๆนะครับแบบอย่างเช่นเขาบอกว่าคนที่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆคือคนที่แคร์กันมากๆนะครับก็ทางไปต่อไม่ถูกอะไรเงี้ยครับเขาก็จะว่าผมก็จะเถียงว่ามันไม่ใช่แบบนี้ผมคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบทางใจแล้วมันเป็นแบบอะไรเล็กน้อยที่ถ้ามันทำได้มันจะดีอะไรเงี้ยสำหรับไอตอนที่มันเป็นพาร์ทของงานพาร์ทของการแสดงนะครับก็อยากจะแบบให้น้องทำให้ได้อะไรเงี้ยหรือจะเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรอย่างเช่นติ๊กต็อกถ่ายติ๊กต็อกผมอยากจะเต้นเพลงนี้คือเราก็แบบไม่เอามึงไปปล่อยท่ามึงจะเต้นเพลงนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วเวลางอนนะคะใครเป็นคนงอใครมักจะเป็นคนงอมันก็สลับกันใครก็อยู่ที่ว่าเหตุผลใครหนักกว่ากันครับเพราะว่าเราจะคุยด้วยเหตุผลมากกว่าแล้วมีวิธีงอกันยังไงอ่ะเอาที่โบนัสก่อนโบนัสถ้าจะงอแบงค์เนี่ยโบนัสจะงอยังไงให้หายงอน
ส่วนมากผมก็จะใช้เหตุผลนะครับใช้คำพูดมากกว่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมาแบบเฮ้ยสกินทงสกินทัพแล้วเรื่องนี้นั่นไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็จะหาเหตุผลมาพูดในบทเราก็ไม่สกินทัพเหมือนกันในบทเราก็จะคำพูดเท่านั้นที่จะหยิบทุกอย่างได้ครับผมต้องบอกว่าไดอะล็อกค่อนข้างจะเชื่อเฉือนมากๆในเรื่องนี้นี่คือพวกเข้าซีรีส์ตลอดขอชมว่าคนเขียนบทเลยเนาะใช่ใช่ครับวงไปที่แบงก์ก่อนง้อมีวิธีง้อแบบยังไงคิดว่าแบบง้อวิธีนี้รับรองหายงอนผมไม่เคยดู TikTok ผมก็เปิดให้ดูเลยแล้วเนี่ยทำแบบนี้ดีกว่ามีแล้วอยู่ดีเขาก็จะหายงอนมาสนใจ TikTok แทนครับจริงๆชมมาขนาดนี้ขอสักหนึ่ง TikTok ได้ไหมคือทำ TikTok ให้สักหนึ่ง TikTok ได้ไหมอะไรดีเราชอบถ่าย TikTok กันไหมก็เข้าถ่ายโอเคงั้นพี่ขอหนึ่ง TikTok ดีกว่าไปยืนได้เลยพร้อมไหมอ่ะตกลงกันก่อนเลยว่าจะเอา TikTok ไหน TikTok ว่าถ้าเกิดลองมันจะมี2ประเภทนะครับก็คือทำกันสนุกสนานกับทำแบบทำง่ายๆไปนะอ๋อไอ้นี่ไงไต่กับเต่าใช่ไอ้นี่ไงไอ้ที่จะจุบแล้วแบบว่า no อันนี้ต้องยืนหรือนั่งเลยอันนี้นั่งได้โอเคแล้วเราต้องเปิดอะไรไหมครับเปิดโทรศัพท์ใช่ไหมก็ได้ต้องลิปซิงค์เห็นต้องลิปซิงค์เสียงอะไรเงี้ยตื่นเต้นเลยอยากดูนี่คือยังไม่เลิกเลยอ่ะขับขับรอเอาเลยเอาเอาเพลงยังไงวะเพลงยังไงนี่ไงคนนี่ไงเพิ่มวิดีโอต้องทำโอเคคุณเป็นอะไรคุณจะผมเป็นคนที่เข้าไปแล้วมึงก็โนโอเคหนึ่งโอเคนะครับหนึ่งโนแค่นี้ครับแล้วก็ตรงนี้ตอบครับใช่แสดงว่าสองคนนี้คือชอบเล่นTikTokใช่ป่ะก็ส่วนมากจะชอบเต้นครับเป็นแบบสายเต้นใช่ตอบไปเนี่ยก็อันนี้หยุดร้องนิดนึงครับอันนี้ลงด้วยนะลงด้วยนะเอ๊ะอย่างนี้แล้วคนจะตามมาจากTikTokก็มีเยอะนะอ๋อมาก็จะแบบตามเพราะว่าเต้นด้วยกันเราสองคนเนี่ยค่ะมีอะไรที่แบบว่าเหมือนกันแบบเหมือนกันมากๆและมีอะไรที่แบบต่างกันมากๆเอาเหมือนกันก่อนก็จะมีหลายคนบอกนะครับว่าหน้าตาเราคล้ายคลึงกันนะครับเหมือนก็ไม่ก็ไม่ปราณนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเต้นเก่งกันเราชอบเต้นเหมือนกันครับก็อย่างที่บอกว่า TikTok นี่ก็จะคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะเป็นเต้นครับส่วนที่ต่างครับว่าผมเป็นคนใจเย็นมากแต่น้องจะเป็นคนใจร้อนใช่เราก็จะแบบว่าคอยเบรกกันมากกว่าเวลาใครแบบอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าตลอดเราก็จะแบบดึงมาเพื่อให้แบบบาลานซ์มากอืมใช่ครับเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยครับ อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้น้องๆค่ะฝากซีรีส์ของเราดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวซีรีส์เราจะออนแล้วแล้วเราก็คือเป็นคู่หนึ่งในนั้นด้วยครับค่ะครับก็ขอฝากเจนวายในซีรีส์นะครับวัยรุ่นรุ่นวายละนะครับความหลากหลายทางความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่มัธยมถึงมหาลัยนะครับก็จะมีไม่ใช่แค่ความรักนิยามของเรื่องนี้เลยคือความรักไม่ใช่แค่เพศชายหญิงชายเพศอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเพศไหนไม่ว่าจะ LGBT นะครับก็สามารถรักได้เหมือนกันใช่ครับคิดว่ามันมีหลากหลายรสชาติมากเลยครับไม่ว่าจะแบบว่าหวานๆซึ้งโรแมนติกอะไรเงี้ยผมแล้วก็แบบว่าดุเดือดเลือดพล่านดุเดือดก็มาแล้วของเราเป็นไงของเราเป็นไงเอออุ้ยบอกเลยว่าทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งเกลียดคือนิยามคือนิยามของเราครับใช่ใช่ความเกลียดเกิดก่อเป็นความรักได้ยังไงนะครับฝากติดตามในเจนวายเด็กซีรีส์ได้เลยครับครับผมเจอกันครับเจอกันครับ